10วีรกรรมกระฉ่อนโลกกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางภัยร้ายต่อรัฐบาลโลกพวกเขานั้นนะครับเคยทำอะไรนะครับจึงทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องปวดหัวสุดๆเลยนะครับกับภัยคุกคามของพวกเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงกลุ่มโจรสัตว์1กลุ่มนะครับที่พวกเขานั้นเป็นภัยร้ายต่อฝั่งรัฐบาลโลกสุดๆเลยนะครับก็เชื่อได้เลยแหละครับว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นก็กลับกลายเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่โคตรจะเป็นภัยร้ายเพราะพวกเขานั้นก็ค่อยๆนะครับสร้างนะครับความกวนส้นทีนของตนเองคือง่ายๆนะครับสร้างวีรกรรมต่างๆมากมายนะครับจนทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นโคตรจะปวดหัวเลยวันนี้ผมก็เลยมารวบรวมนะครับ10วีรกรรมนะครับที่มันเด็ดๆของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่ทำให้นะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นถึงกับต้องปวดหัวเลยกับกลุ่มโจรสลัดน้องใหม่กลุ่มนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่วีรกรรมแรกนะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นชนะคอกโคไดที่อาณาจักรอลาบัสตาอีก1วีรกรรมนะครับสุดโฉดเลยล่ะของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นนะครับดันไปโค่นล้มคอกโคไดนะครับที่คอกโคไดนั้นทำการยึดประเทศนะครับที่อาณาจักรอลาบัสตาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเสียหน้าสุดๆเลยเพราะ7เทพโจรสลัดนะครับบุคคลเนี่ยที่ตนเองนั้นทำการรับรองนะครับดันทำเรื่องชั่วร้ายนะครับก็คือไปยึดอาณาจักรอลาบัสตานะครับซึ่งอันนั้นก็ว่าร้ายแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้โจรสลัดกลุ่มน้องใหม่อย่างกลุ่มหมวกฟางดันเป็นคนจัดการนะครับคอกโคไดไปในตอนนั้นจึงทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยนอกจากเสียหน้าแล้วยังเสียเครดิตด้วยนะครับว่าเฮ้ยทำไมกันเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากฝั่งรัฐบาลโลกแต่ทำไมให้โจรสลัดนั้นจัดการนะครับจึงในท้ายที่สุดเนี่ยฝั่งทหารเรือก็เลยแก้เกมนะครับโดยการให้สโมเกอร์นั้นนะครับก็คือรับผลงานนี้ไปแทนนะครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นวีรกรรมแรกๆเลยที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องหันมามองดูนะครับกลุ่มโจรสลัดน้องใหม่กลุ่มนี้นะครับกับวีรกรรมที่เคยทำไว้นะครับกับเจ็ดเทพโจรสลัดอย่างคอกโคไดมาต่อที่วีรกรรมที่2กับการที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นนะครับรับนะครับนิโคโรปินเข้ามาเป็นลูกเรือของตนเองซึ่งนิโคโรปินนั้นเป็นตัวอันตรายสุดๆเลยของฝั่งรัฐบาลโลกเป็นเพราะว่ารัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการให้ใครศึกษานะครับหน้าประวัติศาสตร์ของโลกวันพีซซึ่งมันจะเป็นอักษรโบราณนะครับอย่างโพนิกีฟนะครับจึงทำให้นะครับโอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบโคตรแย่เลยเพราะว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับที่แหละครับว่าการที่กลุ่มหมวกฟางได้นิโคโรปินไปนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆเลยนะครับเหมือนเป็นการประกาศสงครามไปไกลๆนี่แหละจึงทำให้หลังจากนั้นฝั่งรัฐบาลโลกนะครับก็เลยมาจับตัวนิโคโรปินไปนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็น1วีรกรรมสุดโฉดเลยของกลุ่มหมวกฟางนะครับที่รับนะครับสับนิโคโรปินไปตัวอันตรายสุดๆเลยของฝั่งรัฐบาลโลกที่สามารถอ่านอักษรโบราณอย่างโพนิกีฟได้มาต่อที่วีรกรรมที่3นะครับกับการที่กลุ่มหมวกฟางนั้นเผาธงแห่งความยุติธรรมที่ NES Lobby อีก1วีรกรรมสุดห้าวของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางหลังจากที่โรบินถูกจับตัวไปใช่ไหมกลุ่มหมวกฟางก็เลยไปไล่ล่านะครับเพื่อพาโรบินกลับมาให้ได้แต่ปรากฏว่านะครับโอ้โหทางด้านของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็ทำแบบโคตรโหดเลยนะคือเผาธงแห่งความยุติธรรมนะครับที่ NES Lobby เป็นสิ่งที่คนนั้นไม่เคยทำมาก่อนเลยมันจึงเป็นการประกาศสงครามนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกแบบเต็มตัวครั้งแรกอีกทั้งกลุ่มหมวกฟางยังช่วยโรบินได้อีกนะครับเลยทำให้หลังจากนั้นกลุ่มหมวกฟางนะครับก็เลยถูกไล่ล่าแบบจริงจังเลยในฐานะนะครับกลุ่มโจรสัตว์ที่ตั้งตัวนะครับจะเป็นศัตรูต่อฝั่งรัฐบาลโลกแล้วก็มาที่วีรกรรมที่4นะครับกับการที่ลูฟี่นั้นไปต่อยหน้าเผ่ามังกรฟ้าอันนี้เนี่ยถือว่าหยาบคายยิ่งกว่าเผ่าธงของรัฐบาลโลกอีกนะเพราะว่าเผ่ามังกรฟ้านั้นถูกเชิดชูนะครับไว้ให้สูงมากๆเลยและถ้าใครไปทำร้ายนะครับเผ่ามังกรฟ้านะครับพลเอกนั้นก็จะมาในทันทีซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ยับแม่ยับเลยนะครับแต่ก็เป็นเหตุการณ์นึงที่ทำให้เราได้รู้แหละครับว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเอาจริงเอาจังนะครับในการจัดการกลุ่มหมวกฟางแบบสุดๆแล้วนะครับคือส่งพลเอกมาแต่ทางด้านกลุ่มหมวกฟางก็ยังโชคดีนะที่ได้คูมะมาช่วยถ้าตอนนั้นคูมะไม่มาช่วยบอกเลยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นไม่รอดแน่ๆนะครับเผลอๆตุยตั้งแต่ตรงนั้นเลยด้วยซ้ำไม่ได้ถูกจับเข้าคุกอิมเพลดาวน์เลยแล้วก็มาต่อที่วีรกรรมที่5นะครับในฐานะที่ลูฟี่ที่เป็นกัปตันของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางพานักโทษนั้นแหกคุกอิมเพลดาวน์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแหกครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะอีกทั้งนะครับยังไปเข้าร่วมสงครามมารินฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรที่สำคัญอีก1คนละกันที่ทำให้สงครามมารินฟอร์ดนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลด้วยเช่นกันนะครับจึงทำให้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นก็สร้างวีรกรรมครั้งใหญ่เลยเพราะว่าคนที่ไปเข้าร่วมนะครับมหาสงครามมารินฟอร์ดครั้งนั้นมันเป็นมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกวันพีซเลยได้ซ้ำแล้วก็ไปต่อที่วีรกรรมที่6นะครับกับที่อาณาจักรเดดโรซ่านะครับซึ่งแน่นอนอาณาจักรนั้นเนี่ยก็คือจะมีนะครับดูฟามิงโกนั้นเป็นผู้ที่ปกครองอยู่ซึ่งดูฟามิงโกนั้นก็ปกครองนะครับด้วยสิ่งที่มันผิดๆแล้วกันก็คือได้มาด้วยสิ่งที่ผิดมากแต่ว่าการกระทำครั้งนั้นของกลุ่มหมวกฟางนะครับเหมือนกับเป็นการแฉให้โลกได้รู้แหละครับว่าระบบเจ็ดเทพโจรสลัดนั้นมันเน่าเฟะมากแค่ไหนนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหลังจากที่กลุ่มหมวกฟางนั้นทำการแฉแล้วก็มีพลเรือเอกในการช่วยด้วยเนาะก็คือเป็นคนช่วยแฉนะครับจึงทำให้หลังจากนั้นระบบเจ็ดเทพโจรสลัดก็ถ
ูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็ค่าหัวของลูฟี่นั้นก็พุ่งมาที่500ล้านเบลีเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็เป็นดุกกี้หน้าใหม่ที่เป็นตัวอันตรายสุดๆเลยของฝั่งรัฐบาลโลกณช่วงเวลานั้นเลยแล้วไปต่อที่เวรกรรมที่7นะครับกับการที่กลุ่มหมวกฟางนั้นไปทำลายงานเลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัมนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเวรกรรมครั้งใหญ่เพราะปกติแล้วมันไม่ค่อยมีใครกล้าหรอกครับที่จะไปต่อกรหรือแยมยโสธรนะครับใส่ฟางของ4จักรพรรดินะครับเพราะ4จักรพรรดินั้นมันยิ่งใหญ่มากๆพอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันเกิดความปั่นป่วนมากมายเลยล่ะโลกวันพีซนะครับด้วยการที่ว่าไม่มีการปั่นนะครับว่าลูฟี่นั้นเป็นจักรพรรดิคนที่5แล้วก็มีการขึ้นก้าหัวลูฟี่นะครับเป็น 1,500 ล้านเบรีซึ่งมันขึ้นเยอะมากๆเลยจาก500ล้านมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงได้เห็นเลยแหละครับว่าความอันตรายของกลุ่มหมวกฟางแล้วก็วีรกรรมครั้งนั้นมันส่งผลกระทบต่อฝั่งรัฐบาลโลกมันทำให้นะครับฝั่งของซูเปอร์โนวานั้นเนี่ยได้เครดิตมากยิ่งขึ้นและทำให้พวกโจรสลัดหน้าใหม่หรือใครก็แล้วแต่นั้นเดินรอยตามนะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับมันเป็นความอันตรายขั้นสุดเลยที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่อยากให้ใครทำตามแล้วก็ไปต่อที่วีรกรรมที่8กับการที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นได้ร่วมมือกับคิดแล้วก็รอในการโค่นล้ม4จักรพรรดิถึง2คนไม่ว่าจะเป็นบิ๊กมัมหรือแม้กระทั่งไคโดนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์นะครับที่มันกระฉ่อนโลกมากๆเพราะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลูฟี่นั้นค่าหัวขึ้นมาที่ 3,000 ล้านเบรีและได้กลายเป็นนะครับ4จักรพรรดิของโลกวันพีซแบบเต็มรูปแบบนะครับและแน่นอนหลังจากนั้นส้นทีนต่างๆนั้นก็มุ่งมาหาฝั่งกลุ่มหมวกฟางแบบไม่ยั้งเลยนะครับเป็นเพราะว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นเมื่อกลายเป็น4จักรพรรดิหน้าใหม่แล้วฝั่งรัฐบาลโลกก็พยายามที่จะกำจัดนะครับและพยายามที่จะทำให้กลุ่มโจรสลัดนี้ไม่สามารถจะเติบโตได้นะครับมันเป็นความอันตรายนะครับขั้นสุดเลยนะครับของฝั่งโจรสลัดในตอนนี้ในฐานะ4จักรพรรดิของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและไปต่อที่เวรกรรมที่9นะครับกับการที่ลูฟี่นั้นสามารถปลุกพลังผลปีศาจเทพธิกานั้นให้มันตื่นขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฝั่งรัฐบาลโลกไม่ต้องการให้มันตื่นขึ้นเพราะว่าพลังนี้เนี่ยมันเคยเป็นของจอยบอยมาก่อนใช่ไหมและการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจนี้ดูเหมือนว่ามันจะสร้างความลำบากบางสิ่งบางอย่างให้กับฝั่งรัฐบาลโลกในวันที่อัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทำไมมันถึงยากลำบากนะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจนี้นะครับมันเป็นความอันตรายขั้นสุดจริงๆเป็นสิ่งที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากจะเห็นเป็นอันขาดเลยนะครับจุดนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆว่าถ้ามีการเปิดเผยจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆเมื่อลูฟี่ทำให้พลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวีรกรรมนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเซโนสุดๆเลยนะครับว่าโคตรอันตรายเลยล่ะสำหรับลูฟี่หมวกฟางในฐานะกัปตันของกลุ่มแล้วก็มาต่อที่วีรกรรมที่10วีรกรรมสุดท้ายนะครับกับการที่ลูฟี่นั้นไปก่อคดีนะครับที่เอ็กเฮดนะครับในฐานะจักรพรรดิหน้าใหม่ซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นคดีที่มันใหญ่มากๆเลยเพราะฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจัดคนมาเต็มมากๆเพื่อจัดการดร.เวก้าพังแต่ลูฟี่นั้นดันไปเข้าร่วมนะครับกับคดีครั้งนี้และยังนะครับไปแบบว่าช่วยเหลือทางด้านดร.เวก้าพังด้วยให้สามารถหลบหนีได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบว่าโคตรอันตรายเลยสำหรับฝั่งรัฐบาลโลกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันจึงเป็นคดีครั้งยิ่งใหญ่และก็เป็นวีรกรรมครั้งล่าสุดของกลุ่มหมวกฟางที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ยิ่งใหญ่จะจัดการนะครับกลุ่มหมวกฟางขึ้นไปอีกนะครับในฐานะตัวอันตรายนะครับที่ห้าวเหลือเกินนะครับที่จะมาต่อกรกับฝั่งรัฐบาลโลกในฐานะกลุ่มนะครับของจักรพรรดิก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10วีรกรรมของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับในฐานะตัวอันตรายนะครับในสายตาของฝั่งรัฐบาลโลกและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นอันตรายจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามีวีรกรรมอะไรที่มันกระฉ่อนโลกมากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มนึงละกันที่แบบว่าสร้างความปวดหัวกับฝั่งรัฐบาลโลกมากๆเลยนะครับทุกการเคลื่อนไหวของเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่ทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นปวดหัวแล้วก็ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องตามแก้ทุกเรื่องไปซึ่งในอนาคตนั้นก็คงจะมีอะไรที่มันยิ่งกว่านี้แต่จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องเฝ้ารอดูอีกทีและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ